crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประไปนะครับกับเกม Horror Kiss จูบสยองขวัญจากคุณยายนั่นเองนะครับแม่สำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสยองขวัญกันอีกแล้วนะครับเป็นคลิปพิเศษที่ได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแฟนของผมน้ำนะคะน่าจะจำได้ถ้ามีเกมผีก็ต้องมีมานั่งด้วยเพราะว่ากลัว ต้องหาคนมาเป็นเพื่อนก็ช่องอลิสาจังเวิลด์นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้เข้าไปดูได้นะคะก็สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเนื้อเรื่องของเกมนี้ก่อนก็คือว่าคุณยายคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะก็ได้หน้าเทานะหน้าแบบหน้าเทาเหมือนแต่งหน้าแบบแต่งหน้าผิดเบอร์อะไรอย่างนี้ก็สำหรับคุณยายคนนี้ได้สูญเสียหลานหลานชายใช่ไหมไปรู้สึกว่าหลานชายจะอายุ7ขวบละโดนเข้ามาเขาบอกกันเนาะโดนหมาป่าขย่ำจากนั้นนะครับก็เลยคิดถึงหลานใครก็ตามที่หลงมาที่บ้านหลังนี้หรือว่าโดนจับมานะก็จะแบบออกไม่ได้คุณยายก็จะคิดว่าเป็นหลานที่ได้ตายไปแล้วก็เลยแบบไม่ปล่อยให้กลับไปไหนนะครับแล้วก็จะแบบจูบเราด้วยนะจูบสยองขวัญชื่อเกมแต่ไม่รู้จูบยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ปะเล่นกันเลยเถอะเราสามารถเลือกระดับได้ว่าจะยังไงใช่ลืมบอกไปว่าในเกมนี้รู้สึกว่าจะมีหมาด้วยเหรอมีหมาด้วยเราต้องทำการหาพวกกุญแจอะไรต่างๆความลับของเกมนี้นั่นแหละครับแล้วนี่เราเลือกระดับไหนดีลอง normal แล้วกันลองของเลยแหละอุ้ยมีบ้าน2หลังมีบ้าน2หลังด้วยนะสำหรับในพาร์ทนี้อาจจะเล่นบ้านหลังแรกก่อนก็ใครที่อยากจะดูหลังต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะจะได้มาเล่นแบบนี้กันบ่อยๆใช่จะได้รู้ว่าเอ้ยมีคนอยากเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยแค่ไหนไปบ้านหลังแรกวันที่1โอ้โหนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้เสียงเมื่อกี้น่ากลัวบ้านหลังเก่าๆดูสิครับผมมีใต้เตียงให้หลบเราสามารถหลบคุณยายที่นี่ได้แล้วก็เราจะต้องน้องเดินไปที่ไหนดีบีหนังสือแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้อะไรก็ไม่รู้เอ้าล็อกต้องใช้กุญแจสีเขียวในการออกอยู่หลังนี้หรือเปล่าอยู่หลังรูปปั้นหรือเปล่ารูปปั้นเดี๋ยวมีเสียงอะไรวะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเสียงเหมือนยายเหรอเดินเหรอเราสามารถล่อคุณยายได้เหมือนเกมอื่นนี่เราจะทำการคว้างไปที่ประตูเฮ้ยเสียงดังดูหน้าตาคุณยายโอ้ยคุณยายมาแล้วอุ้ยทำไมคุณยายแต่งตัวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคุณยายเป็นผีหรือเป็นคนวะเนี่ยไปแล้วไปแล้วครับผมเดินช้ามากคุณยายนี่ละเหยมากไปหยุดที่ประตูโอ้โหเฮ้ยเป็นจังหวะชุดเหมือนชุดคนเกาหลีนะไปไหมเฮ้ยเกมนี้เร็วๆยังได้เร็วๆๆเอ้าอุ้ยไปไม่ได้ไปแล้วหลบทันมั้ยอ้ายคุณยายอ่ะคุณยายเอ้ยอื้อหืออุ้ยไม่น่ารอดอ้อยโอ้โหคุณยายคุณยายจับจูบจูบแบบหันหลังเหรอคือเราอยู่หลังคุณยายมั้ยเมื่อกี้แล้วทำไมคุณยายจูบคุณยายมันล็อกประตูเลยว่ะแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยกุญแจว่ะกุญแจได้แล้วครับผมกุญแจสีเหลืองเดี๋ยวเราขอล่อคุณยายไปก่อนนะตอนนี้ไม่ใช่คุณยายเอากุญแจเราไปนะไม่คุณยายเขาทิ้งไว้ให้เราโอ้โหเสียงคุณยายโคตรสยองขวัญไอ้คุณยายไปแล้วตอนนี้แม่เราจะไปรู้ได้ไงว่ากุญแจมันถูกซ่อนไว้อยู่ที่ไหนแล้วก็ได้รับกุญแจเรียบร้อยปิกอัพมาแล้วเชื่อว่าเจอนะเฮ้ยเร็ว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 โอ้ยเห็นแล้วแหละมั้งมันไม่มีที่แอบแล้วคุณยายเห็นปะคิดว่าเห็นไหมไม่น่าเห็นนะดูดิโอ้คุณยายแล้วแบบเกือบไปแล้วทำไมบ้านดูเล็กๆเนาะแบบมีกี่ห้องมีห้องนู้นกับห้องนี้หรอคุณยายก็วนอยู่แค่นี้คุณยายลีลามากกว่าจะออกไปแม่งเลยดีกว่าเฮ้ยยายเฮ้ยขึ้นชั้นสองเลยขึ้นชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราขึ้นมาทำไมแอบได้ไหมแอบยังไงอ่ะนี่ไงโอ้โหคุณยายคาดไม่ถึงเก็บหนังสือได้แล้วครับตอนนี้ประตูนี้สามารถไปได้ไหมต้องใช้กุญแจสีขาวอ่ะกุญแจหาที่ไหนได้บ้างเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อวางไว้ที่เดิมอย่าให้เสียงดังอย่าให้เสียงดังคุณยะว้าวขึ้นมาแล้วมั้งเห็นแล้วมั้งไม่เห็นคุณยายเขาเป็นคนหรือเป็นผีอ่ะเฮ้ยไปห้องต่อไปแล้วกุญแจเราหาที่ไหนนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการหากุญแจในห้องอื่นๆกันนะครับผมว้า
ชิปแล้วชิปแล้วไปชนโต๊ะไปชนโต๊ะชิปแล้วชิปแล้วคุณยายต้องมาแน่ๆอุ้ยคุณยายขึ้นมะยาคุณยายแก่แล้วเลยไม่ขึ้นหรอชั้น2เออคุณยายแบบว่าปวดหลังจริงๆเลยลืมไปว่าเกมแบบนี้มันชนอะไรก็เสียงดังเอออุ้ยสยองจริงๆนะครับผมไปแล้วครับผมโอเคเราก็ต้องคอยระมัดระวังห้ามชนอะไรเด็ดขาดเราไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าหลังกองตรงนี้จะมีอะไรบ้างอุ้ยยายไอวะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้าแล้วจะไปยังไงหรือว่าห้องนี้ไปได้วะว้ายคุณยายครับผมตูนจูบเลยไอ้คุณยายคว้างใส่หน้าเลยอ้าโอ้ยแย่แล้วจะเอายังไงดีนี่ถ้าวันสุดท้ายโดนคุณยายข่มขืนหรือวะคุณยายเขาคิดว่าเราเป็นหลานไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะเอ้ยแต่เรายังมีกุญแจสีเหลืองอยู่เออยังดีแต่เราต้องหากุญแจที่เหลือไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปไหนวะคุณยาว้าวมาจากไหนวะมาจูบแบบไม่เงียบวันที่4แล้วว่ะคือเราจะรีบไปอย่างเร่งด่วนครับตอนนี้อ๋อไปได้ครับผมแต่ยายอ่ะอยู่ไหนยายไม่รู้อยู่ไหนขอแอบหลังประตูนี้ก่อนยายอยู่ห้องนี้เปล่าเอาละครับผมเร็วๆเราจะไปที่บ้านตรงนี้ออกได้ไหมเฮ้ยหมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเห่าอุ้ย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 หมาหมากัดเปล่าหมาเอ๊ะทำไมหมาเดินช้าอุ้ยแอบไหนดีมีที่แอบเปล่าเอ๊ะแอบใต้โต๊ะได้เปล่าอ้าวอ้าวไอ้หมาคุณยายทั้งหมาทั้งคุณยายวันที่5คือหมาเมื่อกี้คือหมาคุณยายที่ฆ่าร้านแล้วเหรอเออทำไมเอามาเลี้ยงด้วยอ่ะหมาเมื่อกี้หน้ามันเป็นหมาป่าไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันหมาแบบบางแก้วอ่ะเราต้องไปอีกแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่มัวรีรอคุณยายนะครับผมอุ๊ยแย่ละเอาอีกแล้วตายแน่ๆเอาอีกแย่เอาอีกแย่ตายแน่ๆสวัสดีคุณยายเออดูดิคุณยายขึ้นจะ2เลยเปล่าจูบจากบันไดก็ได้โอ้ยังมีวันที่6ยังมีเวลาเรื่อยๆเนาะกี่วันอะยายไม่น่ามานะนั่นไงเฮ้ยใต้เตียงทันเปล่าไม่ทันมั้งเฮ้ยทำวันที่7เริ่มเป็นเกมตลกเริ่มเป็นเกมตลกแอบได้สิแอบใต้เตียงดิคุณยายเห็นปะไม่เห็นท่าแบบเกมโอเวอร์ว่ะท่าจบนี้แบบเออสุดยอดเลยว่ะนี่ต้องไปบ้านหลังที่2เลยมั้ยเดี๋ยวไหนๆเราก็ตายบ่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ไปบ้านหลังที่2เลยก็ได้นะลองเล่นแบบอีซี่ดีกว่าหลัง2มันต่างกันยังไงกับหลัง1โอ้ยายมีบ้าน2หลังเว้ยนี่คราวนี้คุณยายอาจจะแบบกระดูกไม่ค่อยดีเดินช้ากว่าเดิมเอ้ยสำหรับตอนนี้ไม่มีครับผมเราก็จะทำการเปิดตู้ต้องหากุญแจอะไรอีกมั้ยเนี่ยเปิดตู้กันให้ดูซิว่ามีอะไรบ้างทำไมเสียงมันใกล้ๆอ่ะคุณยายไม่อยู่อุ้ยกุญแจใต้นั้นอ่ะเห็นคุณว้ายคุณยายว่ะเฮ้ยใต้ๆไหมแอบใต้ก่อนไหมเดี๋ยวก่อนเราแอบใต้เตียงไปแล้วไปแล้วตุ๊บก้มก่อนปั๊บได้เรียบร้อยกุญแจสีเหลืองเราต้องไขตรงไหนฝั่งนี้ไม่ได้เออไปกันเถอะห้องนี้ไปไม่ได้กุญแจแอบตามไปไม่ได้หรือเปล่าห้องนี้ยังได้อยู่คุณยายอยู่ไหนวะเราต้องแล้วกุญแจอยู่ตรงไหนวะแล้วนี่คืออะไรการวางอ๋อวางนี่ไปก่อนตอนนี้ครับเราก็จะทำการแอบคุณยายเราคิดว่าแอบได้เหรอเนี่ยคุณยายเอ้ยคุณยายไปห้องอื่นแล้วได้ยินเสียงชอบเดาแอบหลังประตูได้ปะเออได้อยู่เฮ้ยคุณยายเอาดิออกเลยออกเลยเออไปเลยขวาขวาคุณยายเดินช้าเอ้ยไปใต้เตียงเหมือนเดิมทันปะน่าจะทันอยู่คุณยายคราวนี้ช้ากว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันอีซี่ไงขอฟังเสียงคุณยายให้ดีไปห้องอื่นไปห้องอื่นได้ยินเสียงเปิดประตูเราจะไปกุญแจว้าวยังจะโดนอีกตกใจหมดเลยไม่กลัวหรอกตกใจเฉยๆนะเดี๋ยวแล้วกุญแจอยู่ที่เดิมเปล่านั่นไงอยู่ที่เดิมนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนเออกุญแจสีเขียวไปห้องไหนห้องไหนวะห้องนี้ปะห้องนี้มันธรรมดาห้องนี้สีไม่ได้มันติดน่าจะห้องนี้แหละไม่ใช่อ๋อหรือว่าห้องเดิมฝั่งนี้อ๋อฝั่งขวาเมื่อกี้เออว้ายคุณยายเราต้องล่อคุณยายมาทางห้องนี้เออนี่แหละเอาเลยนะโยนเลยล่อเฮ้ยมาดิอ้าวมาดิมาดิ
รอมาให้เจอเราเหรออีแล้วก็หนีแล้วก็หนีแบบนี้อืมห้องนี้ไม่เคยเห็นปะอีเราอ้ายหมาเฮ้ยหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าคือยายจะมาแหละหมาคงไม่ทำอะไรเราหรอกเอ้ยแน่ใจว่าไม่ทำไหนรีบหมาทำอะไรเราปะอ๋อไม่ทำเลยแค่ยายต้องมาแค่นั้นแหละอ๋อเดี๋ยวก็ฟาดโอ้ยยายเดี๋ยวก็ฟาดหลบไม่ทันโอ้ยเบื่อคุณยายว่ะเฮ้ยตอนนี้แอบแง้มดูอ่ะเห็นเราแล้วมั้งไม่เห็นหรอกจุ๊บเลยจุ๊บเหอะลงมาจุ๊บเลยเห็นไหมไม่ฟังเอ้าเกมค้างว่ะโอเคครับก็สำหรับในครั้งนี้นะเราก็ไม่สามารถหลบหนีจากอ้อมกอดอ้อมแขนคุณยายได้นะผมเราก็ต้องตายอย่างสงบอยู่ที่บ้านหลังนี้ตกเป็นสามีคุณยายเออตกเป็นสามีที่น่ารักของคุณยายนะผมก็ถ้าน้องๆนะคะมีคลิปเกมอะไรที่อยากให้เราลองเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์ได้เลยจะได้หามาลองเล่นกันดูนะผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์กันเยอะๆจะได้ออกมาทำคลิปด้วยกันแบบนี้อีกจะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ